ลูกๆทุกคนวันนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังคุ้นเขาอันไกลโพล้นเราจะไปพักผ่อนกันเนาะอืคุณพ่อพูดเป็นนิยายชะมัดเลยแค่จะไปเล่นบนภูเขาที่มีหิมะเนี่ยนะพูดซเวอร์วังอลังการเลยโอ้โหนิดนึงสิพ่อขอนิดนึงะนะไหนๆเราก็จะได้ออกไปเล่นหิมะได้ไปอยู่ในบ้านกระท่อมบนเพืือเขานะแล้วก็ได้เล่นสก,กีด้วยละใช่ละจ้าแม่ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยว่าแต่ว่า เราเช่ารถกันไว้นี่รถจะมาหรือ,อยังนะอ๋อแล้วอย่างนี้นี่รถเขาจะขนของเราไปด้วยใช่ไหมคะอ่ะกระช่สิจ้าลูกถ้าพร้อมแล้วนะเราเก็บข้าวเก็บของพร้อมแล้วก็ค่อยทยอยทยอยไปที่รถกันเลยอ่ะนี่ไงมาถึงแล้วเอ๊ะว่าแต่ว่าลุงคนขับรถหายไปไหนแล้วเนี่ยอืมช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกเนาะเอ๊คุณคะส,สภาพมันดูปแปลกๆเนาะคะดูจากข้างนอกเนี่ยเอ๊แต่ เดี๋ยวลองดูข้างในก็ได้นะคะอาจจะดูดีบ้างก็ได้โอ้โหลูกทอดูดิหิมะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเจ๋งชะมัดเลยฉันไม่เคยมาขึ้นเขาสูงมาขนาดนี้เลยนะลูกจ้ะเราเรีบเอาของเข้าของเนี่ยแล้วก็เข้าไปข้างในบ้านกันเลยนะจ๊ะแม่ได้กุญแจมาแล้วปะ่ะคุณเราเข้าไปข้างในเลยเนาะของที่เหลือจะตามมาใช่ไหมคะคนขับรถเขายังขับมาม่ถึงใช่ไหมคะโอ้ยหนื่นเต้นแตงเลยคะ่ะโอ้โหพ่อคะแม่คะ ทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้อะคะเออนั่นน่ะสิคุณทำไมสภาพมันไม่เห็นเหมือนในรูปที่ผมตอนผมจองไว้เลยฮะแม่คะ่ะดูสิคะด้านล่างเนี่ยมีน้ําละลายด้วยนะคะน้ําเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะโอ๊ยทำไมมันเปียกไปหมดนี้อะคะเอ,อ๊ะนั่นน่ะสิจะทํายังไงดีแหล่งเนี้ยพ่อจ้าทาไมมันไม่เหมือนกับที่เราบกไว้เลยอะ่ะหน้าต่างก็เปิดไว้หมดเลยอากาศหนาวขนาดนี้ โอ๊ยหนาวนักเลยอ่ะเอมมาหนาวไม่ไหวแล้วอ่ะโอ๊ยดูสิคุณตรงเตาผิงนี่ก็ยังไม่ได้จุดไฟไว้เลยนะเดี๋ยวผมต้องจุดไฟแล้วแหละเอ๊ะแต่ผมว่ามันก็เจ๋งดีนะคะพ่อแม่คะมีสามารถเล่นเป็นสไลเดอร์เดินเดินไปก็ลื่นไปในบ้านได้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยดูสิดูสิมันเป็นน้ําแข็งเลยนะคะไม่ใช่หนาวธรรมดามันเย็นถึงขนาดว่าเป็นแผ่นน้ําแข็งเลยเนี่ยเหมือนมีลานสเก็ตอยู่ในบ้านเลยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยผมว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยจะดีแล้วือว่าพี่จูเลียนองบาไปแล้วหน้ารอยอะ่ะอุย้ยมันหนาวโอ้สักขนาดนี้นะโอ้ยแ่แล้วทําไมเป็นอย่างนี้นะแม่รับไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะเนี่ยดูสิไม่เหมือนกับที่รูปเลยเจ่ายเงินไปทั้งเยอะนะจะมาพักผ่อนที่นี่ทั้งทีนะจ่ะโอ้ยพ่อทําเลยไม่ได้พ่อจุดไฟแล้วนะแม่เดีย๋ยวมันคงอากาศพอจะอุ่นขึ้นบ้างแหละเฮ้เรายัางไงดีเนี่ยมาพักผ่อนทักทีนะ แทนที่จะได้อยู่ดีๆนั่นนะ่ะสิคะคุณจะทำยังไงดีล่ะคะเอ้ฉันว่าเนี่ยฉันต้องตรวจดูรอบๆแล้วละ่ะอ่ะมีไงมีที่นอนให้ด้วยเครบหรือเปล่าก็ครบอยู่นะโอ้ยที่นอนก็ไม่ใช่เตียงซะด้วยต้องนอนบนฟูกอีกหรอโอ้ยแล้วหนาวอย่างนี้จะไปนอนได้ยังไงนะ่ะฉันฉันไม่ไหวแล้วลคุณเราต้องคุยกับใครสักคนแล้วล่ะคะ่ะโอ้ยแม่ฮะแม่ฮะนี่ดูดี่ฮะผมจะเล่นสเก็ตถลายลื่นให้ดูเลย จูเลียนเงียบๆก่อนพ่อกับแม่กำลังเครียดนะอ,อแม่จะพ่อว่าเดี๋ยวพ่อรอจนกว่าคุณลุงที่ขับรถมาหาเราเนี่ยมาหาเราอีกรอบหนึ่งดีแม่เราเค่อยถามคุณลุงกันอืจะว่าไปก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะคะคุณแม่ใช่เหรอจ๊ะลูกแม่ว่าแม่เสียตังค์ไปเยอะมากเลยนะแค่นี้แม่ว่ามันก็ดูสิสภาพมันดูไม่ได้เลยอะดูไม่จืดเลยแถมมีน้ําหยดขนาดนี้เนี่ยแม่ว่าเราจะนอนกันยังไงละจ๊ะเอ,อ้ยไม่น่าจะรอดจริง เอาเป็นว่าตอนนี้แล้วพอเขาจุดเปาเตา,ตาหิ่งแล้วเนาะมันก็อุ่นขึ้นนิดนึงแม่ปิดหน้าต่างน่าจะดีขึ้นแล้วแหละยคุณเอาหน้าทนแบบนึงนะเดี๋ยวของเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวคุณลุงมาถึงเดี๋ยวผมจัดการคุยให้เองเออ,เอ,อนั่นไงนั่นไงนั่นไงเสียงคุณลุงใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงรถคุณลุงเลยนะผมว่าต้องไปรับคุณลุงแล้วแหละคุณลุงมาพอดีเลยครับพวกเรามีเรื่องให้คุณลุงช่วยเยอะเลยฮะคุณลุงคะช่วยมาดูสภาพในบ้านหน่อยสิฮะ ว่ามันหนาวไปแต่จะว่าไปมันก็เจ๋งดีนะคะมีน้ําอะไรอย่างนี้บ้างอะเหมือนมีสระน้ําอยู่ในห้องเลยเว่าไงอะครอบครัวโฟเกลใช่ไหมคุณลุงขนสัมภาระมาให้หมดแล้วนะจ๊ะอ๋อประเด็นไม่ใช่เรื่องสัมภาระค่ะคุณลงคือประเด็นคือว่าเราบุกห้องไปแล้วดูจากสภาพตอนนี้แล้วมันไม่เหมือนกันในรูปเลยค่ะอ่าหนูไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลุงเนี่ย เอาน้ำเอาขนมมาให้พักผ่อนก่อนนะเอาขนมปังไปกินก่อนเรื่องนี้เราปัญหาเล็กๆน้อยๆไหนคุณมีปัญหาอะไรคุณบอกลุงมาเดี๋ยวลุงแก้ไขให,ขให้ได้ทุกอย่างเลยอ๋อคุณลุงคะก็คือว่ามันหนาวมากเลยค่ะคุะคณลงุงแถมมันเปียกไปหมดเลยอะค่ะเนี่ยเนี่ยคุณลุงคะเนี่ยจะว่าไปแล้วผมกก็ดีเหมือนกันนะคะมี้ายๆกับเศษน้ำแข็งอยู่ในบ้านนี้คุณลุงบอกเคล็ดลับหน่อยสิคะผมจะเอาไปเล่นที่โรงเรียนบ้าง เอ้ยตายแล้วมีเศษน้าแข็งอยู่ในบ้านได้ยังไงเนี่ยลุงรับไม่ได้เลยนะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวลุงต้องช่วยทําความสะอาดแล้วแหละอ่ะดีไงผ้าคีริว้วอ่ะเดี๋ยวลุงช่วยเช็ดให้นะอ๋อไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไรค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดเองก็ได้ค่ะคุณลุงอ่าขอบใจมากนะหลานหลานเอ้ยเอ้ยคุณลุงเนี่ยมีลูกค้าบางทีลุงก็ไม่รู้ลูกค้าคนก่อนทําอะไรไว้บ้างต้องขอโทษคุณนายโฟเกลจริง,รงๆนะคะคุณลุงไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าปิดหน้าต่างจุดไฟ ไฟผิงแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะคุณไม่ต้องตกใจนะอ๋อค่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเอเอาเป็นว่าทุกอย่างก็คงไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรอกนะจ๊ะไม่เห็นจะแย่เลยค่ะคุณแม่แม่ว่าเอาเป็นว่าเรามาดื่มน้ําชาพักผ่อนสบายอารมณ์ไหนๆแล้วก็มาเที่ยวเที่ยวเล่นสก,กีกันแล้วอนะเนาะหนูออกจากชอบอกค่ะบรรยากาศดูบ้นบานๆนีค่ะ